ถึงเวลาว่ากันเรื่องอีกกลุ่มแล้วคราวนี้เป็นคิวของกลุ่มแบรี่ในเวสต์มานเวสต์มานอยู่ส่วนมุมซ้ายบนของแผนที่และมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมมุมฉากรู้กันว่าเวสต์มานมีทิวทัศน์สวยงามและวัสดุอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับอีกสองกลุ่มอย่างไรก็ตามเวสต์มานมีที่รกร้างว่างเปล่าและทะเลทรายกินบริเวณกว้างแม้ว่าจะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ทะเลทรายเต็มไปด้วยทรัพยากรเช่นแร้งแร้งจะเป็นสัตว์ขี่บินได้ชนิดแรกสำหรับนักเดินทางที่เกิดในเวสต์มานแม้ว่าการเลือกเกิดในเวสต์มานเทียบได้กับการเล่นโหมดยากทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในตัวเองนักเดินทางควรเลือกตามความชอบและความต้องการแถมอีกนิดเซนทรัลเมาส์อยู่ตรงกลางของทั้ง3กลุ่มท่านอาจไปที่นั่นเพื่อรวบรวมวัสดุท่านจะต้องสมัครรับพาสที่ท่าเรือหากท่านต้องการเข้าดินแดนของกลุ่มอื่นๆหากไม่มีพาสจะถูกจับอย่าหาว่าไม่เตือนนะ